ทำไมไม้เสาครับไม้เสาทั้งนี้ว่าพอเขาซื้อมาก็เอามาแล้วมากองไว้แล้วพออยู่ๆมาลูกเขาน่ะเห็นไอ้แม่เขาน่ะเห็นว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่บนไม้ครับเขาเลยเอามาถวายวัดอันนั้นน่ะเขาบอกว่าเห็นเป็นรูปร่างยังไงเป็นผู้หญิงครับก็ไม่ได้รายละเอียดไม่รู้ความเป็นยังไงเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะมานั่งอยู่ตรงกองไม้นั่นแหละที่มาอยู่ที่ไม้นั่นนะเขาเห็นก็เลยเขาว่ามันคงไม่ดีแล้วมาถวายวัดวันก็มาเมื่อวานเองไม้คือเป็นไม้เก่าใช่ไหมครับไม้เก่าท่านคนที่ซื้อมานี่เห็นว่าเป็นคนนับถือมุสลิมอิสลามใช่ไหมใช่อิสลามหรือเขาก็เชื่ออะไรเรื่องลี้ลับเล่นลับกันก็นั่นแหละก็คนรู้จักกันนี่แหละครับแต่ในนี้ว่าไอ้เขานั้นรู้จักเราแต่เราที่มันมาเมื่อวานเนี่ยเราก็ไม่รู้จักมันเด็กๆนะเอามาให้วัดครับผมพุทธนะครับถ้ามีเจ้าที่โยทางเนี่ยเราเชื่อเพราะเราโดนมาแล้วเหมือนกันก่อนเป็นฆราวาสนั่นนะเห็นไหมมีประสบการณ์มาแล้วยังเล่าให้พวกนั้นฟังเลยแล้วเราเห็นอะไรมาใช่ไหมนั่นเป็นตัวบุคคลใช่ไหมครับเรื่องเพราะว่าตอนที่เอามานั่นน่ะเขาก็คือว่าเจ้าของเก่าน่ะเขาขายไปแล้วก็อิสลามนี่น่ะเขาไปซื้อมาคือว่าเอาไปซื้อมาแล้วทีนี้เขาก็อยู่เขาไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนนี่เขาก็จะเห็นว่าเป็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงกองไม้ใช่ใช่ไหมเห็นคือไม่เห็นครั้งเดียวใช่เห็นหลายครั้งใช่แล้วก็เขาก็เลยกลัวไงเขาอิสลามอ่ะก็ทีนี้พอดีเขาก็รู้จักอ่ะลูกคนตายนี่แหละเขาก็เลยว่าเขาก็เห็นบ่อยๆเขาก็เลยว่าจะทำยังไงพอดีกบเนี่ยก็จากการแนะนำว่าเอาไปไว้วัดสิก็ธรรมดาอิสลามเขาก็ไม่เข้าวัดอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เลยเมื่อวานเขาก็ทุกมาถึงก็เอาลงตาก็พรมน้ำมนต์ให้ก็เอาลงแค่นั้นแหละแล้วเราเชื่อสิ่งลี้ลับนี้ไหมก็ต้องเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วเห็นว่าพี่ก็เห็นว่าไปแล้วก็ได้มีอะไรมาฝากให้ก็หมดตั้งนั้นแหละให้ก็ได้อะไรเห็นเลยอะคะพี่เห็นเลยถ่ายรูปไว้เห็นอะไรเห็นแอลเลนเห็นบอกได้ไหมครับก็แล้วแต่คนเชื่อนะนะครับก็ให้ก็ดูที่พี่น้อยให้ดูนั่นแหละครับเป็นเลขอะไรก็วันนี้ไม่รู้อย่างบอกว่าตาใครก็ตามมันแต่ที่เราเห็นนี่คือเห็นก็เห็นเป็นแบบนั้นแหละถ่ายรูปไว้แบบนั้นแหละฮะแค่ดูแค่นี้ก็อยู่ภาพนะลงแล้วฮะลงแล้วแล้วแกได้มันกอดตามองแกได้มันได้เดี๋ยวไปก็ดูแล้วตาใครตามมันก็ให้ไปทุกคนนะดูทุกคนไม่ได้ไหว้คนหลงเชื่อนะไม่ต้องงมงายอันนี้อ่ะถ้าแบบนี้ก็คือมันจะเป็นแบบต้องเราต้องปูนหรือเปล่านอนแล้วเนี่ยนอนแล้วครับมากว่าไม่แกงนะถอนไม่ออกกันนางไม้เขาเรียกนางไม้ผมก็เรียกนางไม้เอานางไม้ถ้ามีนางไม้จริงนะถ้าเขาให้โชคให้ลาภกับเราน่ะไปอาบน้ำให้เขาเสียบทำความสะอาดให้เขาให้ลาภกับเราเผื่อเขาไม่จะไม่อยู่ใช่ใช่พุทธเราไปทำความสะอาดให้เขาไม่ได้ไม่มีทางเลิกงานเดี๋ยวพี่เขาแก่ที่พี่ถ่ายแล้วนี่ใครบอกมานี่ฮะใครบอกมานี่พี่บอกผมจะไปบอกที่ไปทางขาที่ไหนถามดูนี่มือจับด้วยดูนี่เดี๋ยวไปออกเสียงนั่นเม็ดอ่ะไม้เก่าครับ
ไม่ได้ลบหลู่แต่เราว่าเออของพันนี้เราไม่เห็นตัวมันไม่มีตัวต้นแต่เราไม่ได้ไม่จะเอาที่วัดเดี๋ยวมันเสียนะมันเสียแล้วเดี๋ยวนี้หลวงพ่อที่รู้จะไหนว่าอะไรได้แล้วได้แล้วได้แล้วตาใครตามันก็บอกแล้วไงเห็นแป๊บแป๊บเล็กทราบมันเลยเนี่ยสองตัวเนี้ยสามนึงเนี้ยน่ะแล้วลูกมันตึงกระโดดอ่ะเล็กครับหมดแล้วนายบอกเบิ้ลมาได้แล้วมาเด้อเดี๋ยวแหละไอ้พวกแฝงก็มาเลยอ่ะเป็นผู้แข่งมาน่าอยากวันน่าอยากวันน่าอยากวันเขียนให้ดูนะเดี๋ยวมันจะเขียนให้ดูนะตัวพันนี้พันนี้แล้วก็มาพันนี้ตัวอะไรดูเอาแล้วก็แบงค์ว่าจะไปข้อแบงค์ไงนู้นนะที่มันเอาไหมต้องเลยแบบนี้ถ้ามันเลยแบบนี้ไม่ต้องเลยนี้ที่เหมือนเดิมเอาแป้งมาได้ด้วยไปห้าไปเห็นนัดเกิดฮะหนึ่งเหรอเจอกันหนึ่งใช่ที่เห็นอยู่ตรงนั้นแล้วเอ่ยปากยังไงมั่งอ่ะถ้าถูกเดี๋ยวจะเอามาให้ครึ่งหนึ่งเอาไว้กินครึ่งหนึ่งถ้าซื้อ20บาทก็มาให้10บาทเอาไว้10บาทอ่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อถ้าถูกเดี๋ยวให้โทรศัพท์เลยหากวันนี้นะฮะยังบ้ามาเลยก็วันหน้ามั้งเนี่ยแต่อยากข้อเล็กข้อโชว์ข้อลาอย่าบุ้งไว้บ้างเอาหลอดใส่มาปาไม่ร้อนละไม่มีหลอดตั้งไหนล่ะนั่นแหละตั้งนั่นแหละสาธุสาธุเฟ้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็ทุกระวังเสียนนะรู้ทุกเลยระวังเสียนเห็นไหมมอนมาแล้ว58นอนเฮ้ยขึ้นจัดจัดเลยไหมถ่ายรูปนั่นแหละยังจะถ่ายรูปแล้วเราต้องเอาสลับแป้งไว้ตรงนี้นะมั้งไหว้ก่อนแต่เราอยู่ตรงนี้บอกแล้วต้องไหว้ก่อนเราจะทำอะไรอ่ะไหว้แกเขาก่อนบอกกล่าวเขาบอกกล่าวเขาไม่เชื่อเราก็ต้องเชื่อใช่ไม่เห็นไม่เชื่อเราก็ต้องเชื่อก็ไม่สิ่งที่ลี้ลับเราไม่เห็นตัวกันนั่นได้ถือตองตัวก็บอกว่าถือ20บาทก็ได้แล้วก็แม่นเราคิดบาททำไหมไหนส่งมาให้มั่งดิ